มาเอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาแล้วฮะมามาละเซตติ้งสตรีมเรียบร้อยแล้วโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพรเองฮะและตอนนี้เราอยู่กับเกมเซลดานั่นเองนะจ๊ะมีซาวด้วยเป็นไงเอาละฮะกลับมาสู่ Master Mode ใน Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับก็ตามที่เราได้ตั้งโพกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 3-4 วันที่ผ่านมาว่าจะให้ช่องของเรา Demon Cat เนี่ยครับเล่น Zelda ไปในระดับไหนไม่ใช่ระดับไหนสิไปถึงเท่าไหร่นะครับก็เป็นโหมดแบบเล่นแค่พอจบใน Master Mode ก็พอแล้วหรือเล่นแบบเก็บ 100% ไปเลยผลสรุปออกมาแล้วว่านะครับทุกคนอยากจะดูผมเล่นในโหมด 100% ก็คือเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นสารเจ้าโคล็อกซีดแล้วก็ไซเควสหรือทุกอย่างภายในเกมให้ผมปลดล็อกให้หมด 100% ซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากๆครับกับการอยู่กับเกมนี้เพราะฉะนั้นก็ ขอโทษครับเพราะนั้นก็เราจะอยู่กับเกมนี้ยาวๆกันไปครับถ้าเกิดว่าไม่มีเกมใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนนั้นหรือช่วงนั้นก็อาจจะไม่พักถ้าเกิดว่ามีเกมใหม่มาน่าสนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะพักสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเพื่อไลฟ์รีวิวเกมใหม่บ้างนะครับเพื่อจะได้คุณผู้ชมอาจจะได้ไม่เบื่อนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นเอกฉันท์นะครับว่าต้องเล่นมาสเตอร์โหมดชนะไปด้วย 60% ต่อ 40% จากคนโหวต 1,195 หรือเปล่า 1,195 โหวตก็เป็นอันว่า Master Mode แบบ 100% ชนะไปนะครับแล้ววันนี้ครับความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราเนี่ยโดนอะไรนะคิงโลบให้มาหาอิมป้าที่นี่ครับพอเรามาเจออิมป้าก็ได้เล่าว่าเฮ้ย100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลิงค์ไปทำอะไรอยู่ซึ่งลิงค์เนี่ยสูญเสียความทรงจำไปแล้วก็อิมป้าก็คร่าวๆว่าไอในซิก้าสเลตเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังต้องรู้อีกแต่ว่าตอนเนี้ยมันเสียอยู่อิมป้าก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปที่ฮาเทโนะเพื่อที่จะไปส่งไอซิก้าสเลตตัวเนี้ยฮะไปซ่อมเพื่อที่จะได้เปิดดูข้อมูลข้างในได้เพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นการพาครับซิก้าสเลตเนี่ยไปส่งศูนย์ซ่อมที่เมืองฮาเทโนะนั่นเองครับได้ข่าวว่าศูนย์อยู่ที่นั่นนะฮะแล้ววันนี้ก็จะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ระหว่างทางเจอจะพยายามหาโคล็อกซิสไปด้วยแล้วก็สารเจ้าไปด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าเห็นอะไรไหมขอบหน้าจอตรงนี้เห็นไหมผมทำไว้แล้วว่าเล่นวันที่เท่าไหร่เก็บสารเจ้าไปเท่าไหร่แล้วก็โคล็อกซีไปเท่าไหร่แล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปด้วยว่าตอนนี้ผมเนี่ยเก็บอะไรไปแล้วบ้างเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีถ้ามีช่องอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ทีหลังนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่หน้าจอใหญ่หน้าจอเกมมาแล้วกันนะครับก็ไปแอบฟาร์มมานิดหน่อยไปสำรวจแผนที่มาบ้างนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
ก็วันว่างๆก็แอบไปเปิดเกมสำรวจมาบ้างครับตอนนี้ฝนตกสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทนะครับมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมจะแนะนำก็จัดมาได้เลยครับมาเฮ้ยเปิดไมค์ยังวะทำไมคนไม่คุยด้วยเลยสวัสดีครับนันทพงศ์ครับสวัสดีคาบุนโบครับแล้วก็สวัสดีน้ำหอมครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่รับชมอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะตรงนี้ผมจะทำอะไรวะอ๋อโคล็อกซีดผมครบแล้วนะผมไปแลกเป็นก็ตั้งใจจะเก็บสตาร์มิน่าให้ครบ1หลอดก่อนหมายถึงว่าวงกลม1วงกลมก่อนวันนี้เสียงอันๆหน่อยเพราะว่าเหมือนจะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะนะครับใช้ดีโอติก้าบาร์มนะครับเป็นของเดียวกับโทนาร์ฟไม่เกี่ยวแล้ว พูดอะไรของผมวะอ่ะตอนนี้เราแลกกับเขาเรียกอะไร you have conquer the shy and อะไรเนี่ยเรามี spirit of นะครับแล้วก็แลกกับสตามิน่าอ่ะเราจะเอาสตามิน่าเพิ่ม yes ใช่สิตั้งแต่คลิปแรกจะสรุปพี่สไลด์โลดเอ้ยทำสไลด์โลดได้แล้วเอาให้ครบ 100% นะเออเกมแม่ต้องได้ดิเฮ้ยเรามันเหมียวเกมเมอร์นะเว้ยไปด้านขาวบนขาวเปิดที่อัปเกรดชุดขั้นแรกยังครับยังเลยครับคุณกิจเห็นอยู่ผมเดินขึ้นไปบนเขาเห็นอยู่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ฮาเทโนกันแต่ว่าจะให้ไปเปิดไอ้ตรงนั้นก่อนใช่ไหมคนดู30จ้าง29สวัสดีครับสิริวัฒน์กล้วยไม้นะครับอ่ะไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาตามที่เอ้ยเราวาร์ปได้นี่ใช่ไหมเราวาร์ปเลยจะได้ไม่ต้องเดินเสียเวลาผมมันขี้เกียจอยู่แล้วอ่ะวาร์ปไปเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์ฮะใครที่ชอบใจก็ฝากกดแชร์ด้วยละกันเห็นมั้ยจะมีมุมขวาบนผมทำเป็นบนกรอบข้างบนเห็นมั้ยตรงนี้นะตรงนี้ผมทำไว้เป็นวันว่าผมเล่นเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้เป็นวันที่4ในการเล่นเกมนี้ครับแล้วก็มุมซ้ายบนต้องมุมขวาบนสิขวาบนใช่มั้ยนั่นแหละฮะก็เป็นตัวจำนวนบอกจำนวนสารว่าเก็บสารไปเท่าไหร่เก็บโคล็อกซีดไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้สาร12กับโคล็อกซีด19ครับไลฟ์ละร้อยนะโอ้โหมีรับจ้างปั๊มไลฟ์ด้วยอ่ะตรงนี้ผมเห็นว่ามันมีเขาบอกไปที่อัปเกรดอาวุธใช่ไหมครับเป็นเฟอร์รี่มันเรือเฟอร์รี่มันเทพธิดาใช่ไหมพูดเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าเอ้าเฮ้ยทำไมมีศาลเจ้าเหรอไม่ใช่ศาลเจ้าน่าจะเป็นไอ้นั่นแหละตรงอัปเกรดใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเอ้าไม่หายไปในนั้นเลยหวังว่าในนี้คงไม่มีปีศาจอะไรให้เราได้บันเทิงใจกันนะโอเคครับเก็บหิ่งห้อยแฟรี่เฮ้ยกินได้เหรอเหมือนจะกินได้เลยว่ะเฮ้ยกินได้จริงด้วยอุ้ยให้หัวใจตั้ง5ดวงแน่เฮ้ยแฟรี่แม่งอร่อยว่ะปั๊มไลท์พี่เหมียวไม่ได้มานานมากสวัสดีครับพี่มาวัดสวัสดีครับอ๋อสวัสดีโถ่เอ้ยไปไหนมาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาแล้วฉันไม่มีใครเพลงโคตรแก่เลยวะเสียงไม่ค่อยมีนะplease listen to my story ได้โปรดฟังเรื่องราวของฉันหน่อยได้เลยฉันคือเทพธิดาที่สุดยอดที่สุดในพื้นที่แห่งนี้ที่สวยงามเต็มไปด้วยจิตวิญญาณไม่รู้มัวไปเรื่อยอ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเหมือนจะเจอมี100บาทไหมล่ะฉันจะเปิดไปคุยกับนายเอามาสิ100บาทฉันมี117บาทนายเธอจะเอา100ใช่ไหมโอเคฉันมีให้เธอ100 Here you got here you go เอาไปเฮ้ยแม่งดึงจากมือเลยว่ะตายมันจะฟื้นชีพให้มั้งถ้าจะไม่ผิดเอาเหรอกระต่ายมันขี้ตื่นถ้าทันก็ยิงจะได้เงินอ้าวโถเอ้ยพี่บิวก็บอกช้ามันแว็บไปแล้วอ่ะโอเคฮะนี่เราเหมือนเจอไฟลี่ป่าตัวแรกด้วยโอ้คนยักษ์แสนสวยอยู่ในดอกไม้ดอกมันเริ่มเลยอะไรเงี้ยโชว์เครื่องเพชรซะด้วยวันนี้ไปดูอลาดินมาร้องเพลงทั้งเรื่อง
อ๋อขอบคุณนะครับ10ดาวเชียร์เก็บไปครบโอ้โหพี่บิวแค่ผมเห็น 100% คำว่า 100% นี่มันแทงใจมากเลยจะพยายามแล้วกันนะครับจำผมได้ไหมจำได้เต้ยจำได้แหมแต่ก่อนมาดูทุกวันเขาจะให้เราอัปเกรดชุดเหรอเราเอาหมวกไปอัปเกรดได้ไหมวิสโคติ้งชุดไหนที่อยากจะให้ฉันได้ซ่อมแซมเหรอเอาหมวกดีไหมเดี๋ยวชุดดีกว่าชุดที่เราใส่เนี่ยเรามีอยู่ชุดเดียวตอนนี้ ใช่อันนี้แหละขออัพสักหนึ่งชิ้น โอ้โหกินบาดามหอมชื่นใจโอ้เอาว่ะบาดามเป่าลมใส่หน้าชุดเพิ่มมา1ดาวนี่ครับอาร์เมอร์ดีไซน์มันเสร็จแล้วมันจะแข็งแกร่งขึ้นนิดหน่อยนะเธอเอาว่ะอัพก็อัพเกรดมา1ดาวครับแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยนึงมีอีกไหมเราได้อีกไหมอัพเสื้อไปแล้วอัพกางเกงด้วยอ่ะได้ไหม alright you want to ใช่ yes please ได้โปรดนะมาดามขออีกสักตัวนะโอ้กินมาดามผมชื่นใจเหลือเกินน่ะโอเคมาดามเป่าลมใส่หน้าแล้วดาวก็ขึ้นครับก็เก่งเฮ้ยมันได้ทุกตัวเลยปะเนี่ยฟินิชเอาอีกเอ้าได้หมดเลยปะ alright let me do my thing เฮ้ยได้ครบทั้งชุดเลยอ่ะเจ๋งเลยทีนี้เราก็จะถึกขึ้นมาหน่อยนะครับนี่เป็น stealth mask หน้ากากทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ขอหมวกอีกอันหนึ่งเราโลบเปิดครั้งเดียวยาวเลยครับโอเคครบเซตตึง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 สวัสดีทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็แวะเวียนมาพูดคุยกันได้ครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจ้ะเธอโอเคขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงไปเอาชุดปีนเขามาจากไหนมันเหมือนจะได้มาจากในหีบนะไอ้หมวกเนี่ยไม่รู้ได้มาตอนไหนนะเหมือนจะได้มาจากในหีบอะไรสักหีบนึงนะไอ้ชุดหมวกเนี่ยหมวกปีนเขาเนี่ยเท่ไปเลยอุ้ยแล้วป้องกันดีด้วยเราใส่แทนในหน้ากากนี่ได้ไหมแต่ถ้าใส่แทนหน้ากากนี่สเตลก็จะลดแต่ว่าป้องกันนี่เยอะเลยนะเราใส่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวลาจะสเตลเราค่อยเปลี่ยนแล้วกันเนี่ยเป็นไงเท่ๆคูลๆสุดยอดโอเคแหมลิงแม่งหล่อว่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฮาเทโนกันนี่Rocket Momentos ไปฮาเทโนเราจะวิ่งไปครับเพราะว่าระหว่างทางจะได้เก็บของไปด้วยแล้วก็ดูโคล็อกซิสตามทางไปแล้วก็เผื่อเจอศาลเจ้าครับเราก็เข้าไปกราบไหว้เพื่อที่จะเอา Spirit of มาเป็นของเรามีบ่อช่องม้าด้วยถ้าม้าตายก็อ๋อมีอีก3บ่อครับเก็บกันยาวๆหมายถึงไอ้บ่อแบบนี้เหรออยู่ใกล้ๆกันไหมตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนี่คือจุดอะไรมันมองดูแล้วเหมือนจะต้องเอาลูกบอลกลมๆมาใส่จำได้ว่าลูกบอลกลมๆมีอยู่ลูกหนึ่งข้างๆอิมป้านะแต่ตรงนี้เหมือนเรายังน่าจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะเพราะว่าเราต้องไปฮาเทโนก่อนนะครับไปฮาเทโนกันก่อนเจอเห็ดด้วยเห็ดเหล็กเห็ดเหล็กอะไรวะชุดเซตปีนเขาอยู่ในศาลครับต้องลองหาดูคุณคามีบ่อน้ำมีม้าฟื้นชีวิตโอเคตามนั้นภูเขานี่ก็ช่างใหญ่โตเหลือเกินรู้สึกว่าโคล็อกซิสเนี่ยมันจะอยู่ตามยอดเขานะซะส่วนใหญ่เท่าที่แบบหาง่ายๆเลยนะปีนยอดเขาส่วนใหญ่จะเจอโคล็อกซิสนะงั้นเราก็ดูสูงมากเลยนะเขาลูกนี้เราจะเดินอ้อมไปทางไหนดีทางซ้ายแล้วกันตรงนี้ดูสูงหน่อยอ่ะมาครับมีบ่อยอยู่ตรงแผนที่ทะเลทรายครับอ๋อยังไม่ถึงใช่ไหมเรายังไม่ได้ไปตรงนั้น
มีทั้งหมด3บ่อตอนนี้คือบ่อแรกครับอยู่ที่เมืองนี้ชื่อเมืองอะไรนะเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรกากาลิโกวิลเลจโอเคครับเอ้ยชุบตะกะแตนโยงผูกโบดับโดกันป่ะร้องเพลงอะไรอีกแล้ววะเออเว้ยน่ะเราจะไปยอดเขากันไปดูที่ยอดเขาครับว่ามีอ้าวพนมอ้าวพนมทำอย่างนี้ไม่ดีนะพนมเอาเหรอเนาะอยากเป็นเนื้อใช่ไหมเนาะอยากเป็นเนื้อใช่ไหมมาแน่เลยมาแน่เลยเอ็งไม่มีชีวิตแล้วเจ้ากวางน้อยโอ้ดูเจ้ากวางน้อยเขาสวยงามตัวนั้นสิกำลังวิ่งหนีเรายังไม่คิดชีวิตมันต้องเป็นอาหารมื้อเย็นให้กับเรานะวันนี้แน่นอนตอนนี้เรากำลังตามล่าเจ้ากวางน้อยเอ้าแล้วหายไปไหนวะอะไรวะมันวินวอล์กว่ะโลกิหรือเปล่าเนี่ยเราจะขึ้นไปดูบนยอดเขานี้ครับเผื่อจะมีโคร็อกซีสให้เราได้สะสมกันนะครับเอาไปแลกมาหมดแล้วนะตอนนี้โคร็อกซีสผมไม่มีสักเม็ดแล้วนะฮันแน่สวัสดีพี่แคทวันนี้รอบสอบสัมภาษณ์ยื่นกฎกติกาเซิร์ฟ13หน้าอุ้ยโคตรเยอะเลยนี่ครับใครชอบดูอะไรนะGTA โลเปตอนนี้เขากำลังฮิตกันมากเลยบน PC ครับโลเปแบบว่าเล่นตามบทบาทตลกมากเลยนะนี่ครับไปตามดูได้บนช่อง Mad Cat Night Live ครับนี่ครับ Mad Cat Fanpage ที่พิมพ์อยู่ตรงนี้ฮะแมวดำแก๊งผมเองนะวันนี้ก็สนุกบันเทิงเป็นผู้ชายน่ารักอบอุ่นแต่ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเหมือนท่าเทโนมันจะอยู่ในจุดสีดำซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแผนที่เลยเพราะนั้นเราหาเสาแผนที่ก่อนมีไหมมองไม่เห็นเลยนะว่าตรงโอ้นู่นเราไปเปิดเราไปเปิดแผนที่ก่อนไหมเนาะไปเปิดแผนที่ก่อนแผนที่อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ใกล้ๆอ๋อนู่นตรงนู้นคือฮาเทโนแน่นอนชัวนั่นคือฮาเทโนเสาอยู่นู่นอ่ะเราจะไปตรงเสากันเพราะนั้นเราต้องบินลงมาจากตรงนี้แต่ตรงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจมีของไหมมีหีบหนึ่งใบว่ะไปถึงไหมโดดลงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวแล้วเราไม่เล่นเหรอไปพี่ไปวิ่งทันยากครับไปใกล้ๆแล้วอ๋อไอตัวกระจงหูลูเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ตรงนี้มีของอ่ะเฮ้ยกดผิดอุ้ยเกือบตายอ้าวไอ้วุ้นเอ้าไม่มีธนูเหรอเราธนูหมดเหรอเอ้ามีสิเนี่ยอึบลบนี่ไงนี่ไงร่วมไปดิเออตกไปหนึ่งตัวอะไรอ่ะสู้เหรอรู้จักเลกูลัสเปล่าเลกูลัสล่วงไปหนึ่งโอเคครับแล้วเราก็ตอนนี้ดึงหีบมาเฮ้ยไม่ถึงว่ะต้องไปฝั่งนู้นนี่ได้ธนูมาคืนเต็มเลยโอ้โถยตรงนี้เป็นจุดฟาร์มธนูได้เหมือนกันนะเนี่ยให้มันยิงลงพื้นแล้วก็เดินหลบไปเรื่อยนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาหีบข้างบนกันซึ่งมันลอยฟ้าอยู่ถ้าเกิดเราบินพลาดไปนี่ล่วงยาวแน่นอนครับเพราะนั้นเราจะบินขึ้นไปแค่1สเต็ปถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถึงอยู่ฮึบอุ๊ยพอดีเลยแล้วก็ลากกันมาด้วยนี่ครับมานี่โอเคเปิดดูมีอะไรอยู่ในนั้นธนูครับแรงอยู่นะแต่ว่าก็เฮ้ยโอ้โหธนูอดเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปที่เสานั้นกันแต่ตรงนี้มีหินครับน่าจะเป็นโคล็อกซิสแน่เลยมันมีหิน3เม็ดอยู่ตรงนั้น
อะไรที่มันดูน่าสงสัยเนี่ยมันคือของแน่ๆซุ่มอ่านกดซ้ำอีกรอบ2ก่อนนะพี่เหมียวโอเคมีหินอยู่ตรงนั้นและยังไงต่อหินอยู่ตรงนี้3ลูกอีต้นไม้ต้นนั้นดูสว่างผิดหูผิดตาและหิน3เม็ดนี้ให้ทำอะไรกับหินแล้วทำไมนกเรียงกันอยู่แบบนั้นให้ยิงใส่นกเหรอไม่น่าใช่มั้งแต่มันก็เป็นไปได้นะเอาลองดูไม่ใช่ดินี่อาวุธวิ่งแรงไปปะวะไม่รู้อะมันให้ทำอะไรไม่รู้ยิงใส่นกก่อนไม่เกี่ยวไม่น่าใช่นะดันลงไปเลยครับเอาดันลงไปเลยเหรอดันลงไปอ๋อมีหลุมอยู่ข้างล่างไม่เห็นง่ายกลมๆอยู่นู่นกิ้งกองโอเคคิดเยอะไปว่ะคิดเยอะไปเองคิดเยอะไปเองว่ะจริงๆแค่ดันลงไปก็มันมีหลุมอยู่ข้างล่างไงเห็นไหมปะถุยเราก็นึกว่าเห็นนกกองอยู่นึกว่าเตะให้โดนนกเรียงกันตายให้หมดคิดมากกว่าคิดเยอะไปแค่คือบางทีก็ไม่ต้องคิดเยอะนะเราทำเกมมาให้เล่นสนุกสนุกคิดเยอะซะได้อ่ะครับเราได้เมสคอล็อกซิสมาอีก1ลูกแล้วใครไปดูอาลาดินมาแล้วบ้างวันนี้ไปดูอาลาดินมานะไม่สปอยหรอกแต่ว่าสนุกดีเกินคาดนะเกินคาดใครที่ชอบสมัยเด็กๆไปดูภาคนี้ก็น่าจะไม่ผิดหวังนะถือว่าเป็นภาคไลฟ์แอคชั่นที่สนุกเลยตรงนั้นมีไอ้นี่ด้วยแร่แร่แร่ต้องใช้ค้อนทุบมันโอเคครับโบโอเคของดีอยู่รวยมารวยมาดีวิ่งดีๆตรงนี้วิ่งรวย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 เอ้าทุบทิ้งไปซะงั้นข้างล่างมีอะไรไหมเล่นเกมนี้อ้าวแล้วนั่นหีบเต็มเลยหีบหรืออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่หีบแท่นแล้วนั่นอ้าวศัตรูตัวเบลเลอร์เลยเราจะบินไปถึงนี้ถึงไหมได้อยู่ได้อยู่ไม่สูงมากเราปีนกลับขึ้นไปได้เดี๋ยวจะลองบวกไอตัวนี้ดูว่าฝีมือเราพอจะถึงหรือยังนะไอตัวเนี่ยไอตัวยาวๆเนี่ยมาวัดฝีมือกันใช้อะไรดีนี่แล้วกันเดเมจเยอะสุดละอ้าวตรงนี้มีคอล็อกซีสอีก1เม็ดครับหินหินแบบนี้ชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรกับมันต้องเรียงให้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าเรียงอันไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคเราเรียงอันนี้โอเคไม่ยากนะว้าฮ่าฮ่าเราเจออีกแล้วนี่ไงโคล็อกซิสได้ไป2เม็ดละโอ้เมื่อกี้เห็นแล้วมาดิเฮ้ยเอ้าวิ่งตี2ทีว่ะใจไม่ด้านพอโอ้โหมัมมัมมัมก่อนวิววิเองใจเย็นโอ้โหทำไมกระโดดไม่ไปนี่ทำไมโดน
เออ อึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ตายซะโอ้โหโอ้ทำไมมันสเต็ปสโลโมชั่นไม่ได้เอามันข้างมันข้างโอ้ยเออตายยากแล้ววะตายยากนะฮะตายยากนะเหรอฮะโดนซะโอ้ยตีวืดตายดิวะเลือดเยอะเหลือเกินเดี๋ยวกันเออค่ายตัวนี้ได้ครั้งแรกโอ้ยนี่ลูกกระจอกข้างทางอ่ะเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้โอเคครับถือว่าเราทำสำเร็จนะถือว่าฝีมือพัฒนาขึ้นมานิดนึงชุดเชิดเราดีขึ้นมาแล้วไงเราก็สามารถบวกศัตรูได้ครับเมื่อกี้มันตีเราลดแค่ครึ่งแค่เศษหนึ่งส่วนสี่นะเพราะว่าเราใส่หมวกปีนเขาเราเนี่ยเห็นไหมหมวกปีนเขาเราเนี่ยมันป้องกันค่อนข้างเยอะนะหมวกใบนี้เนื้อหอมหวานนี่ไงเบ้าตาแตกนี่เก็บโลมิดไว้เอาละฮะเรากำลังจะวิ่งไปที่ฮาชิโนะแต่ก่อนถึงฮาชิโนะเราอุ๊ยเอ้าเจออีกตัวป่ะเฮ้ยมันได้กลิ่นป่ะอู้เราน้อยแล้วอ่ะเฮ้ยมันได้กลิ่นแล้วตกเข่าไปดิตกเข่าไปตกเองวิไอ้ตัวนี้มันโจมตีแรงว่ะมีอาหารอะไรกินบ้างเนื้อช่องครึ่งอันนี้ว่าไงมีแต่อาหารเพิ่มพลังเยอะๆทั้งนั้นเลยกินแอปเปิ้ลแล้วกันนะดีสุดละแล้วเวลานี้โอ้โหแอปเปิ้ลก็หมดว่ะกินเห็ดโอเคโอ้โหกิ้งยาวโอ้ยแม่งแทงมาตรงๆแทงแรงจังวะสเต็ปเราช้าจังวะเนี่ยอ้าวสโลโมชั่น1 2 3หูแตกเลยลงไปข้างล่างเลยปู่ไม่ได้แล้วเว้ยลงไปข้างล่างเลยโอ้ชอบไปกดไอ้นี่ค้างลงทุกทีเลยอ่ะไออานาล็อกลงอ่ะแล้วพอกดลงแล้วมันก็กลายเป็นย่อโอ้โหไอตัวนี้มาเสริมโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยปึ๊บนี่ปึ๊บเบ้าตาแตกไปงานนี้
นี่ไงนี่ไงหล่นไปหล่นไปหล่นไปตาย โอเควันก่อนใครบอกผมไม่ใช้อันนี้วะได้อยู่นะนี่ไงเป็นแค่โครงกระดูกอย่ามาซ่านี่ไงแตกไปซะโอ้โหไว้ไม่นั่นใช้เป็นไม้ผมพยายามจะพัดมันให้ตกเมื่อกี้แต่มันผิดสเต็ปไปนะเลยกว่าจะหล่นไปได้ยากอยู่นะโอเคไอเนี้ยเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วมากเลยนะแต่ดาเมจมันน้อยไอ้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยกดผิดไอ้นั่นอะไรอ่ะถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นรังพวกมันแน่เลยโอเคเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพวกมันแล้วกันขึ้นไปดูบนยอดเขานี้ครับแล้วก็ปีนไปกระโดดไปเปิดแมปตรงหอคอยนู้นดีกว่านะโอ้มีอ้าวเฮ้ยมันได้ยินเสียงเรานี่ไงเอาสไลเดอร์ไปหนึ่งตัวมาดิตัวนี่มาเบ้าตาแตกไปเอ้ยไม่โดนมานี่เลยมานี่เลยโอเคตายไหมตายไปอีกหนึ่งครับตรงมีม้าอยู่ฝูงหนึ่งตรงนี้น่าสงสัยฮะแต่เราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าเมื่อกี้จะขึ้นไปยอดอยู่แป๊บๆอะไรแป๊บๆเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอาวุธเต็มเลยนี่เกาะอาวุธแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลก่อนเฮ้ยไม่ใช่แอปเปิ้ลนี่ว่ะอ๋อใช่อันนี้ข้างบนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่หาง่ายนะแล้วก็เติมเลือดได้ดีมากๆเลยเอาฝนตกนี่ฝนตกปีต้นไม้ไม่ได้อีกมันลื่นตัดต้นไม้แม่งเลยโอ้โหตรงนั้นมีสองตัวยืนกันเยอะนักใช่ไหมเอาไปไม่ถึงเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงนี่หูยขวานตีไม่เข้าเลยอ่ะขนาดฟองน้ำเรายังตีไม่เข้าเลยดาบถึงก็แตกอ่ะโอ้ยทำไมดาบเรามันเปาะเหลือเกินนะมีดาบที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้มีเจอตัวนี้แกเฮ้ยกดผิดไม่ถึงอีกก็มันดาบขึ้นสนิมนะยิงด้วยดาบขึ้นสนิมตายเลยแล้ววะอ๋อถ้าเราโจมตีมันทีเผลอเนี่ยหรือว่าเราย่องไปสำเร็จนี่มันจะเพิ่มดาเมจขึ้นใช่มั้ยมันจะตีแรงขึ้นใช่มั้ยนี่เกลือเมื่อกี้ซัดไปครึ่งหลอดเลยอ่ะนั่นมีคนซ่าซ่าท้าประลองอึ๊บอุ๊ยแม่งมี2สเต็ป
จิ้ม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 ขันมั่งโผล่มาทำไมโอเคนี่จบไปเรากำลังจะไปที่หอคอยหอคอยไปไหนแล้ววะมุ้งอะไรกะหอยที่นั่นถ้าตีหลังน่าจะเมดเยอะขึ้นอ๋อแผนจะเปิดทุกแมปก่อนเลยหรือไปรับพลังสัตว์เทพก็น่าจะเดินน่าจะเดินเกมตามเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะเดินเกมตามเมนเควสอ่ะไปตามเมนเควสไปเรื่อยๆก็มันให้เปิดก็เปิดมันยังไม่ให้เปิดก็ไม่ไปนะเราจะไปตามเมนเควสเป็นหลักรอเบ้าตาก่อนเลยเบ้าตาก่อนเลยเอ้าเฮ้ยทำไมรถน้อยโอ้แตกเฮ้ยมันจับเป็นตัวเล็กทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมันจับเป็นตัวเล็กแล้วทำเป็นตัวเล็กมันทำอะไรวะมันจับเฟี้ยงเฮ้ยตายซะไอตัวเล็กอึบอึบตีเฮ้ยไม่มีอะไรจะสู้แล้วเนี่ยไปไหนอุ้ยแม่งไหลไปไกลเลยวะรอมันขึ้นมาหาแล้วกันเราเก็บเศษซากไอ้นี่ก่อนโอเคถือว่าการย่องเข้าทำดาเมจศัตรูในมาสเตอร์โหมดนี่ผมว่าสำคัญมากเลยนะมันทำให้ศัตรูตกใจหรือจะวิ่งพุ่งมาชนศัตรูลดเลือดลดไปเยอะเลยนะก็ถือว่าจะทำให้เราได้เปรียบสร้างความได้เปรียบก่อนมาละ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 มาเฮ้ยตีไงตีไงฮะฮะอย่าตกอย่าตกอึ๊บอึ๊บโอ้ยทำไมมันโดนจังหวะทางนี้วะเนี่ยแต่ซ้อมหลบซ้อมหลบดีกว่าฮึบมาฟาดไปดิโอเคไม่รอดไม่รอดมาซ้อมหลบหน่อยฮึบฮึบโอ้โหเต็มเต็มไปข้างบนหน่อยไปข้างบนหน่อยไปข้างบนหน่อยมาซ้อมหลบกันหน่อยฮึบฮึบโอ้ยมันต้องกระโดดไปข้างหลังเหรอฮึบไม่ตัวนี้กะโอ้วีมันโดดทุกดอกเลยวะเนี่ยตึง2ตีไงตีไงลาก่อยไม่น่ารอดป่ะถ้าเล่นแบบโกงๆลำบากช่วงแรกหน่อยไปลุยอูดตัวแรกครับพลังโกงมากแต่ถ้าพัซเซิลยากอยู่เดินทางสบายก็ไปนกก่อนจะง่ายสุดเป็นช้างคงไปช้างก่อนนะผมว่าถ้าตีช้างข้างหลังนะอ๋อผมว่าผมไปช้างก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครรับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์การเล่นจากที่คุณเล่นมาได้นะครับบนเซลดานะหมายถึงว่าสปอยได้นั่นแหละแต่ว่าอะไรที่มันยากๆอ่ะผมอนุญาตให้สปอยนะหมายถึงว่าถ้าดูแล้วผมเล่นติดอยู่นานมากอะไรเงี้ยก็สปอยก็ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ว่าอาจจะให้ผมได้ทดลองหาวิธีการของตัวเองก่อนนะแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ค่อยบอกแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งมาถึงแล้วแบบเห็นผมเล่นอยู่ปุ๊บเอ้ยตรงนี้มันต้องทำแบบนี้อย่าเป็นแบบนั้นนะมันก็อาจจะไม่สนุกเอาได้นะครับคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะได้แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับผมด้วยนะครับจะได้สนุกถ้ามาถึงแล้วสปอยบอกวิธีการเลยมันก็ง่ายไปอ่ะนะเอาเป็นแบบนั้นนะอุ้ยตรงนี้มันหนามว่ะเห็นก็เจ็บแล้วเนี่ยค่อยๆปีนขึ้นไปนะลิงนายระวังเจ็บแขนด้วยน้ำทั้งนั้นเลย
ค่อนข้างจะสูงดีเรามีสตามิน่าเยอะแล้วครับไปอัพมา2 3หลอด3หลอดแล้วตอนนี้ใกล้จะเต็มวงกลมสวัสดีมะเมย์ครับสวัสดีทุกคนนะฮะโอเคตรงนี้เรากำลังจะไปฮาเทโนะกันนะครับเพื่อเอาชิคเก้นไอ้อะไรชิคเก้นสเลดมันออกเสียงยังไงวะสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับคุณเกิดกล้องกำลังจะเอาชิคเก้นสเลดไปส่งศูนย์ซ่อมนะครับเพราะว่าอิมป้าเขาบอกมาว่าของเราพังนายต้องเอาไปส่งศูนย์ก่อนศูนย์มันอยู่ที่ฮาเทโนะวิลเลจโอเคแล้วครับเราก็เดินทางไปตามที่อิมป้าเขาบอกมาผมว่าน้ำมันทำลายได้นะเอาเหรอไม่รู้ว่าปีนขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้หลบยากนะเฮ้ยแต่พักก่อนดีกว่าดูเสียงๆไงไม่รู้ทำลายได้ใช่ไหมอุ้ยเสียวว่าโดนแล้วปุ๊บกันตัวก็ไม่เอาดีกว่ากลัวเดี๋ยวค่อยไปดูไปเทสกับตัวเองน้ำข้างล่างดีกว่ากลัวตีไปแล้วตัวกระเด้งตกลงไปนี่ปีนใหม่ดีนะพี่อัพพลังกายมาเยอะไม่งั้นอ่ะผ่านหอนี้ต้องใช้อีกวิธีเอาเหรอก็ตั้งใจว่าอัพสตามิน่าให้เต็มก่อนไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัพหัวใจกันเพราะคิดว่าช่วงแรกๆเราน่าจะปะทะศัตรูไม่ค่อยได้เพราะว่าอาวุธเราก็ไม่ดีชุดเกราะเราก็ไม่ดีเจอศัตรูก็คงต้องหนีอย่างเดียวก็เลยคิดว่าสตามิน่าในช่วงแรกน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการไปอัพหัวใจนะเพราะว่าก็คงไม่ได้บวกกับศัตรูอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอัพเต็มหลอดนึงเนี่ยวงกลมวงนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอัพหัวใจกันให้ได้บ้างให้ได้สัก 5-6 ดวง แล้วค่อยวนกันมาใหม่โอเคถึงหอแล้วเอ้ยไม่มันเหนื่อยอ๋อหรือว่าเราถือค้อนมันหนักวะเกี่ยวไปวะเนี่ยโอเคครับเปิดแมปใหม่แล้วสเกนทาวเวอร์แอคทิเวทนี่ครับแมปใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราหาสันเจ้าไปปลดล็อกกันหน่อยดีกว่าไอ้ข้างล่างมี scanning area ระบบบลูทูธหยดน้ำมับเขาให้เรียบร้อยครับโอเคหูยฮาเทโนะแม่งใหญ่ว่ะเขตนี้แม่งใหญ่มันต้องมีศาลเจ้าเยอะแน่เลยอ่ะอีโคล็อกซิสมันต้องเยอะแน่เลยไอ้ตรงนี้มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อมันมีหมู่บ้านของไอ้พวกกิกกี้อยู่นู่นศาลเจ้าอยู่นู่นอันนึงโคตรไกลเลยอ๋อนี่ทำอะไรกันอ่ะมีของว่ะจะล่อนไปถึงเหรอดูแล้วไม่น่าถึงเลยดูระยะดิถึงเหรอก็น่าจะได้อยู่นะถ้าเราบินไปนู่นเราบินไปนู่นลองดูเฮ้ยถึงว่ะได้อยู่ไงเอาให้แตกปึ๊บโอ้แตกซะได้เฮ้ยโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยตัวสีเขียวซะด้วยเสียอุ้ยตี3ทีด้วยตัวนี้เฮ้ยเราไม่มีอาวุธสู้อ่ะตัวนี้แม่งถึกซะด้วยฮึบ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 โอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแข้ง2ตัวละวิ่งดิเอรออะไรเราโอ้ยกวางไปด้วยกวางไปด้วยกวางโอ้กวางยังถีบล่วง
กวางยังสู้ไม่ได้เลยโอ้แล้วอยู่ตรงรังมันเลยนี่หว่าเนี่ยคือเป็นหลบภัยตรงนู้นมันโอ้โหแม่งเต็มเลยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหแม่งเต็มเลยมันตามไหมวะไม่ตามเว้ยโอ้โหไอ้คนนี้มีอะไรวะมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยเยอะมากโอเคมีคนล็อกซีนอยู่ตรงนี้ชัวนั่นไงแอบซ่อนมันแอบซ่อนดูนี่ฮะโอ้โหตื่นเต้นแทบตายลงไปเจอตอเขาเรียกลงไปแบบเจอตอเออน่ะตรงนั้นมีแร่เต็มเลยแล้วก็ลองหาโคล็อกซิสก่อนเผื่อมีนะดูแล้วมันน่าจะมีอีกอ่ะอุ้ยฝนตกอ่ะอึ๊บอุ้ยอึ๊บโอเคโอ้โหนี่เราตกมาจากข้างบนเฮ้ยมีใครทำเท่อยู่ตรงนั้นมั้ยนะอ๋อไม่ใช่นะมันเรือโอ้โหโอเคครับเราขึ้นแบงค์บนต่อที่เราต้องบินลงมาใหม่อาซี DLC แต่ไม่ได้ใช้มาสเตอร์โหมดจะเจอมอนที่ลอยอยู่ไหมครับปกติมันมีเหมือนกันหมดนะครับเท่าที่ผมทราบนะมันมีเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าในมาสเตอร์โหมดเนี่ยความยากมันจะยากขึ้นแล้วก็เหมือนมอนมันจะมีสีเพิ่มใช่ไหมมันจะมีสีทองเพิ่มใช่ไหมหมายถึงว่าจะมีมอนที่เก่งขึ้นอึดขึ้นถึกขึ้นโจมตีแรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างตัวลอยๆอยู่เมื่อกี้ก็น่าจะมีหมดนะครับผมคิดว่านะแต่หรืออาจจะไม่มีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้เนี่ยก็คือมันเก่งขึ้นแน่ๆแล้วฮะหายไปไหนละไอ้ที่ลอยๆไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่มีแล้ววะเอานู่นไม่มีศัตรูแล้วครับอันนี้ฟรีตรงนี้ฟรีแมปที่อยู่บนแพรลอยๆในโหมดปกติน้อยมากอ๋อมันมีแหละแต่น้อยใช่ไหมเฮ้ยถึงเลยปะวะเฮ้ยถึงเลยวะถึงเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคเฮ้ยปลาหมึกพวกนี้มันตกใจว่ะวุ้ยดาบโคตรดี32เนี่ยดาบยาวแต่ตรงนี้หลุมโคตรน่ากลัวเลยโอเคเราจะไปที่ฮาเทโนกันเลยแล้วกันนะโอเคเอ้ยในฮาเทโนมีศาลเจ้าอันนึงแมปมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกินนั่นแหละศัตรูนอนหลับอ้าวตรงนั้นมีอะไรผิดสังเกตอยู่มีถ้ำครับน่าจะมีของถ้ำนี่เราเปิดได้โดยการใช้ระเบิดสวัสดีทุกคนนะครับช่องเราก็ไลฟ์เซลดากันยาวๆนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะวันอื่นๆก็อาจจะแอบไปเล่นเกมอื่นแล้วก็เอามารีวิวให้บนเพจแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่วันที่ไลฟ์สตรีมนี่อย่างที่บอกไปอย่างที่แจ้งไปครับว่าถ้าเกมมันไม่ได้แบบน่าสนใจจริงๆผมก็จะไม่หยุดเล่นเกมนี้นะก็จะเล่นยาวไปตุ้มอ้าวได้หีบเป็นไงนี่มีสัญญาณสามเจ้ามาแล้วขอดาบนะอาวุธแรงๆสักโอ้โหตังว่ะ50โอ้ยเยอะอยู่สารเจ้านี่ครับสารเจ้าหาด้วยการหันหน้าหาเสียงตรงนี้เสียงชัดสุดอยู่ตรงนี้ฮึบฮึบถึงป่าววะถึงอยู่มั้งถึงอยู่มั้งเหมือนจะไม่ถึงแล้ววะลงดีกว่าเดี๋ยวตกเขาตายถ้าโปเกมอนแบบนี้ฟินเลยก็คงจะเล่นแหละแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันต้องสลับกันยังไงอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าก็คือ
จะเน้นเซลดาให้จบ 100% นั่นแหละครับตามที่สัญญากันไว้แต่ถ้าเกิดว่าเกมนั้นมันก็ เกมอื่นมันก็นะค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ก็คงตามแผนของช่องยาวๆไปเฮ้ยมีสารพระภูมิด้วยว่ะอ๋อไม่ใช่มันโคมไฟนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะตีได้มั้ยไม่มีอะไรตะกะแตนโอเคสัญญาณศาลเจ้าออกคงศาลเจ้านู้นแหละไม่ใช่ที่ไหนโอเคตรงนี้เราต้องไปที่เดี๋ยวเราไปเคลียร์ศาลเจ้าก่อนแล้วกันรำคาญเสียงมันนะเคลียร์ศาลเจ้าตรงนี้ให้จบครับดองแน่นอนทีมโซนิกเรซิ่งมาหน่อยจัดทีมโซนิกเหรออยากเล่นโซนิกเหรอมาริโอ้คาร์ดแต่เสียดายถ้ามาริโอ้คาร์ดมันแบบว่าเราสามารถเป็นคนดูแล้วก็ดูคนอื่นแข่งได้เนี่ยจะจัดแข่งเลยมาริโอ้คาร์ดเนี่ยมีอาวุธ12วิแรงด้วยได้อยู่กองไฟขโมยแอปเปิ้ลบ้านนี้ก่อนเฮ้ยนี่มันอ้าวที่ขอพรนี่แต่เรามีศูนย์ว่ะเราเพิ่งอัพไปนะต้องใช้4ลูกเราไปเปิดศาลเจ้าแถวนี้ให้ครบ4ลูกแล้วก็อัพเกรดกันดีกว่านะตรงนี้เราต้องไปที่ศาลเจ้าตรงนี้ก่อนโอเคเราไปเคลียร์เสียงศาลเจ้าก่อนแล้วกันฮะนี่ตั้งแปลกๆแล้วเราเนี่ยหรืออ้าวหรือไม่ได้ว่ะลื้อเอ้าลื้อไม่ได้ว่ะลื้อได้ไหมลื้อไม่ได้ผมคนเพอร์เจอร์โอเคไม่ได้มีอะไรนะเด็กๆวิ่งกันเต็มเมืองเลยเก็บแอปเปิ้ลเก็บไปเดี๋ยวไปทำอาหารแล้วก็หาเพิ่มหัวใจดีกว่าหมู่บ้านนี้มีรูปปั้นอีกแบบที่ใช้สลับหัวใจกับกายได้นะเอ้าเหรอดีว่ะมันสลับได้ใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกับรีสเตตัสใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์ศาลเจ้าตรงนี้ก่อนแล้วกันมาดูกันว่าข้างในจะมีปริศนาอะไรให้เราแก้ไขครับอากาน่าอ่านว่าแล้วมาเฮมอากาน่าเหรอโอเคใครเล่นถึงไหนแล้วพูดคุยกันได้นะย้อมสีเสื้อได้นะย้อมได้เหรออ๋อใช่มันมีใช่เหรอคนละเกมปะวะ เริ่มงงอะโอเคตรงนี้มีบันไดขึ้นเราไปดูบันไดข้างบนก่อนไอ้ตรงนั้นลูกกลมๆคือลูกอะไรตรงนั้นประตูปิดอยู่ประตูมันล็อกอยู่เราต้องทำให้ประตูเปิดล็อกโดยอะไรเกี่ยวกับไอ้ลูกกลมๆตรงนี้นี่คืออะไรโอ้ตายแล้วแล้ววันนั้นมีหีบด้วยวะเอาวะอันนี้ไม่ได้ใช้สมองเลยใช้ความสมาธิล้วนโอเคเดี๋ยวผมอ่านแชทนะลุ้นว่าตื่นเต้นว่ะไหลมาดิไอ้ผมเป็นคนใจเย็นซะด้วยสิอันนี้บอกเลยว่าจะผ่านผมหลายรอบกระโดดไปเก็บของในหีบก่อนได้นะเดี๋ยวค่อยของค่อยว่ากันไอ้ลูกบอลนี่ก่อนค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
จเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไอ้ตรงนี้อีกแกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแม่งรัดไปเลยแม่งรัดไปเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่งรัดไปเลยว่ะเห็นไหมดึงให้ตรงก่อนดึงให้ตรงก่อนตรงนี้ยากต้องกระดกขึ้นมานะกลับก่อนวิ่งเออเฮ้ยโกงได้ว่ะเฮ้ยมันโกงได้ว่ะมันโกงได้ว่ะรู้วิธีรู้วิธีโกงชีวิตก็เปลี่ยนไปเอาเฮ้ยไปไหนอะเอาลงวะเอาลงวะ โอ้สวัสดีครับยูนั่นน่าจะง่ายกว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมโกงว่ะผมโกงอ่ะผมลัดไปเลยเมื่อกี้เอาไม่ถึงเหรอจอยคอนหมุนง่ายกว่าจอยโปรนิดนึงเอ๊ะแต่เมื่อกี้มันเอ๊ะเมื่อกี้ผมทำอะไรอ่ะต้องโอเคมันขึ้นไม่ได้นะต้องเอาคว่ำไว้ก่อนหรือเปล่าคว่ำไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกดยกเลิกไม่ได้ยังไม่ได้นิดนึงโอเคอย่างนั้นน่าจะถึงละโอเคครับอย่างนี้ก็ได้เหรอเออนั่นแต่ดิ ผมบิดจอยกลับมาแล้วมันก็แบบลูกมันก็ไปตกด้านในเลยอ่ะเออว่ะมันเป็นทิกนะมันเป็นทิกจำ ไว้นะทุกคนเอา มันโดดไม่ถึงอ่ะจะตายเอาว่ะกินข้าวหน่อยวิ่งเหรอฮึบโอเควิ่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยมีของอยู่ตรงนี้ครับต้องมาเอาต้องมาเอาเอียงให้มากกว่านี้เอาให้เต็มว่ะอะไรเต็มเมื่อกี้ได้อะไรมาขอธนูเต็มเราต้องไปเคลียร์ธนูออกก่อนอันนึงแล้วกันนะเอาธนูที่ดาเมจน้อยๆออกนี่5นี่4เองดรอปไปเอาเก็บขึ้นมาใหม่อีกประสบสิ้นดีเก็บได้หรือยังโอเคได้แล้วนะเก็บเราออกจากที่นี่กันโอเคเฮ้ยผ่านอย่างง่ายๆเลยว่ะผ่านแบบง่ายๆงงๆนะโอ้เดี๋ยวนะนี่ศาลเจ้าชื่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมได้เคลียร์ศาลเจ้าไปบ้างยังอันนี้อันแรกป่ะใช่อันนี้อันแรกเพราะนั้นเดี๋ยวเราปรับนี่ก่อนจำนวนศาลเจ้าเพิ่มเป็น13ครับเราได้สารเจ้าอัปเดตไป13โอเคโคล็อกซิสนี่กี่เม็ดแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยเพิ่มตอนเคลียร์ตอนจบแล้วกันอัปเดตไปเรื่อยๆลืมอัปเดตตรงนี้เลยเพิ่งทำมาไงลืมอยู่โอเคครับล็อกซิส13เอ้ยไม่ใช่ล็อกซิสมันเกิน19นะเมื่อกี้เปิดเกมมาร์กิ้งหินไปเม็ดหนึ่งมันดูได้นี่หว่าเพราะว่าตอนแรกเราใช้หมดไปแล้วตอนเริ่มเกมมาผมโคล็อกซิสหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าอัปเดตไปนี่ไงดูตรงนี้22ต่อ1313ครับ13ไอ้นี่22โอเคตอนนี้เราอัปเดตสถานการณ์ครับล่าสุดครับศาลเจ้าไป13โค
โอล็อกซี12แล้วแจมแมวไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เขาให้ไปกันแล้วกันนะเพราะตอนนี้เราได้เคลียร์ศาลเจ้าในนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยฮาเทโนวิลเลจอยู่ตรงนี้ให้เราขึ้นไปด้านบนน่าจะข้างบนสุดนั่นแหละใช่ไหมแล้วมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยปีนแม่งเลยหูแต่ฝนตกปีนยากเกินฝนตกอ้าวบ้านเขาชาวบ้านชาวเมืองก็ปีนให้หมดอ่ะเจอของอีกอ่ะไอ้นี่น่าขึ้นว่ะแต่เขาไปทางไหนวะเนี่ยโอ้นู่นเราต้องขึ้นไปนู่นเนี่ยอะไรที่มีควันน่ะโอเคไปทางนี้อ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกี้ผ่านสันเจ้าแบบงงๆสนุกดีโอเคนี่เหมือนไม่มีอะไรนะฝนตกอ่ะฝนตกทั้งเกมเลยเปิดเกมมาแถวๆนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเขตฝนใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะผมว่ามันคือเขตฝนมาแล้วฝนตกเยอะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยจะเอาของมีตัดแป้งเลยหยิบอะไรได้วะคนร้องเพลง Hello and good evening นี่จะเวลาทำงาน Your business in the goodbye and traveler ดิเราค่อยเจอกันแล้วกันผมจะขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้มีต้นไม้นะเฮ้ยตัวอะไรกระโดดวะเนี่ยอ้าวมีแอปเปิลอีกแอปเปิลนี่เก็บเยอะๆเลยสำคัญไว้เพิ่มเลือดยามฉุกเฉินแต่มันกิ้งลนไปหมดเลยต้นละ3ลูกเองเหรอไม่ค่อยดกเลยผลไม้แถวนี้นี่มาถึงบ้านเมืองเขาก็ตัดต้นไม้กันหมดเลยมีวัวด้วยว่ะวัวแม่นตาเขียวเลยว่ะเอ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่ะควายไบซันเอ้าผิดทางแล้วเราจะไปข้างบนข้างบนต้องไปต่อโอ้ทุกคนมีศาลเจ้าอยู่ตรงนี้อันนึงครับเดี๋ยวเราไปศาลนู้นกันไกลไหมไกลจากแผนที่ไหมดูน่าจะสุดแมปตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปกันเราขึ้นไปเคลียร์เควสด้านบนกันกุ๊กกูกุ๊กกูด้านบนตามีหน้านี่วิ่งแป๊บๆหมดอีกแล้วเฮ้ยมาม้าอ้าวมาม้าไม่อยู่แถวนี้วะเฮ้ยเรียงกัน3ต้นแบบนี้น่าสงสัยเหลือเกินอู้และแอปเปิ้ลดกมากเปิ้ลยังดกเก็บแอปเปิ้ลไว้เยอะๆแอปเปิ้ลโคตรดกเลยส่องกล้องแล้วมาร์คสารได้นะครับกดอ๋อนั้นพอรู้อยู่มันจะได้ไปจุดง่ายๆใช่ไหมนี่มันอยู่บนสูงไงอยู่สูงน่าจะมองเห็นไม่ยากอ่ะเอ้ยตรงนี้เหมือนน่าจะมีอะไรแต่ไม่มีว่ะตัดเกี้ยงแล้วก็ไม่มีอะไรนู่นเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยอุ้ยไก่นั่นน่ะอยู่บนผาเลยอ่ะโอเคเราขึ้นไปบนยอดนี้กันเก็บไม้ไว้เลยนะเขาใช้เอาเหรอเออว่ะลืมกระเป๋าเรามันไม่เต็มนี่ว่ะไม้ไว้ใช้เลย wood ไม้แม่อยู่ซะสูงเลยนะตรงนี้เขามีกล้องส่องทางไกลยักษ์เลยดูดิ
กล้องมันเริ่มเลยตอนนี้ไม่มีวี่แววของเมล็ดพันธุ์โคโลฟิสเลยเหรอฮะทำไมพวกนายไม่อยู่แถวนี้กันเลยหรือแหมมีเห็ดแอบอยู่อ่ะเฮ้ยเอ็งคือยาใช่ไหมเบ้าตาแตกโอ้โทรศัพท์มานะค่อยโทรกลับโอเคครับมีซาวมาแล้วนะโอเคให้ไปตรงไหนวะเนี่ยเข้าบ้านฮึบโอเคเจอแล้วนี่ไงสวัสดีตอนบ่ายไม่ใช่อีฟนี่ไงตอนคืนเป็นแล็บนะที่นี่เป็นแล็บเด็กเตอร์อีสนี่คืออะไรที่ใส่ซิก้าสเลตเหมือนเขาหลอกเราไอ้นี่ไม่ใช่เหรอจะดิ้ง buy your equipment and that's have you spoke to the director ใช่ today leave you with foul moment memory อะไรของนางเจออีกแล้วอันนี้มี1เม็ดมี1เม็ดเหรอถ้าทำสีไว้จะรู้ว่าไกลมากบางทีเห็นไกลๆแต่พอวิ่งไปหาจริงๆอาจจะดูใกล้กว่าที่คิดก็ได้นะถ้าดูจากแผนที่โดยตรงอ๋อเออใช่ๆๆบางทีมองด้วยตามันดูไกลนะแต่ก็ไกลนะโอ้นี่ข้างล่างมี1อัน2อันไกลนะไม่ใกล้เลยเนี่ยไอเนี่ยล่อนไปน่าจะถึงอยู่แต่ตอนกลับเนี่ยน่าจะยากนะไอ้นู่นน่ะเดินไกลโอเคเรายังไม่ไปแล้วกันเราเคลียร์อีมนุษย์ป้าตรงนี้ก่อนเราน่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะเฮ้ยอะไรอาวุธเก็บไว้ก่อนอ๋อขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่บันไดโอเคขึ้นบันไดไปครับเฮ้ยประตูอะไรวะเปิดไปดูห้องนอนหรือขนให้หมดขนคนบ้านเขาเอ้าใครปิดประตูวะเนี่ยเว้ยเอ้าเฮ้ยขีบเลยวะฟันดูไม่มีอะไรขี้สงสัยวะเอ้ยตรงนี้มันส่องได้นี่ส่องได้ไหมยังส่องไม่ได้นะเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรลองขึ้นไปดูมีถังตีไม่ได้เฮ้ยข้างบนมันมีไอตัวหุ่นยนต์นี่ด้วยวะโอเคมีแท่งอะไรก็ไม่รู้เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะในเควสเขาบอกว่าให้ทำอะไรวะเมนเควส Locket Momentos Director at Hateno Ancient Tech Lab Visto Chica Slate Missingเฮ้ยลืมมาเฉยเลยตรงนี้มีบันไดอันนี้ไปไหนนี่บันไดหลอกหรือต้องคุยกับตาลุงนี่ Good evening See many book Number bookต้องคุยกับคนนี้แหละรีโมทบอมวันนี้รู้จักนะเบสิกรูนมีรีโมทบอมมีบอมมันเนฟิกาสเลตลิงค์ You know my name รู้ชื่อฉันได้ไงล่ะ Lady Impa Cost me up to speed อะไรวะเคยบอกหรือเปล่า
slumber restoration director ฟังนะ director นี่เรื่องนี่เป็นสติ๊กเกอร์สเลทของจริง director เหรออ๋อใช่ director อยู่ตรงนั้นนั่นแหละโอเคเช็คอินมันกวนนะอันนี้มี1เม็ดนะเดี๋ยวเราไปหากันนะครับตัวเช็คอินนี่ไงคนซ่อมให้เราแล้วพิตตี้สแนปI don't remember. Linky, what with that look? You remember me? I don't remember. จริงเหรอนายจำฉันไม่ได้จริงเหรออืมเนี่ยผมแปลได้บ้างแปลไม่ได้บ้างครับผมก็ไปตามเก็บเนื้อเรื่องของผมเอาเองนะก็ใครที่สนใจในเรื่องก็ลองตามดูครับมีคนเขาทำไว้อยู่นะโอเว enough about that เอาละ back to topic calamity canonIn Zelda, that is if you got the card to try. What do you say? That? Yes, please. You didn't think I fixed you. You did.Yes, I did. ฟรีดิบูเฟมเอ็นเซียงนี่ตรงนี้มีที่ใส่รูนอยู่ระบบบลูทูธบลูเฟรมไม่ใช่นะยังไม่ใช่ตรงนี้เราต้องไปตามจุดก่อนนู่นนู่นนู่นจุดอยู่นู่นโอเคครับเราวิ่งไปที่จุดตรงนู้นก่อนไม่ไกลนี่ว่ะน่าจะไปเอาของนะอ๋อทำงี้ใช่ไหมนี่โอเคนี่เป็นไงทำเป็นแล้วด้วยเอาโอ้ใจเย็นโอ้ยโล่แตกเลยเหรอวะถึงกับโล่แตกเลยทีเดียวเมื่อกี้กระโดดลงมาโล่แตกเลยเหรอโอ้โหแล้วโอ้โหโล่ก็ไม่ได้เยอะซะด้วยให้เรามาตรงนี้ครับมารับพลังใหม่พี่เก็บคบเพิงมายังอ่ะเอายังเลยอ่ะมาแทคบเพิงเลยเหรอสวยบันไลแล้วคบเพิงมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เก็บคบเพิงมาใช้ดีเป็นแทนคบเพิงได้ไหมไอเดียคบเพลิงนี่แหละคบเพลิงเฮ้ยมีดาวว่ะนี่แหละคบเพลิงเราจะนำไฟกลับสู่ที่แล็บเองนี่มาสตีฟใช่ไหมไอเกมกีฬาใช่ไหมแจกฟรีอยู่ด้วยนะ
ไหนคบเพลิงอีกนี่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 ไล่จุดคบเพลิงไว้ให้หมดครับปึ๊บใครน่ะขี่ม้าอยู่หน้าเราไปส่งเราได้ไหมน่ะมีคนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยวะทำอะไรน่ะนั่งชิวๆร้องเพลงด้วยนี่ไงจุดเพลิงเฉยๆอย่าตกใจเราไม่ทำร้ายใครหรอกเอาไปยืนใต้แอปเปิลจะกลายเป็นแอปเปิลย่างอ๋ออ้าวเราต้องหาไม้เพิ่มโอ้หมดเก็บไม้ก่อนทำมันแทนคบเพลิงลืมหยิบคบเพลิงมาบัดซบสิ้นดีเอ้าไม่ได้กิ่งไม้เฉยเลยอุ้ยต้นใหญ่ๆนั่นน่าสงสัยว่ะเอ้ยไม่มีไม้ให้เลยวะมีแต่ตั๊กแตนไปดูต้นไม้ต้นนั้นก่อนมันน่าสงสัยมันน่าสงสัยอึ๊บคิดว่าข้างบนนี้มีอะไรแน่ๆสีฟ้าเอาไฟสีม่วงจุดแล้วไล่ตามโคมไฟไปเลยเอานี่ฮะกำลังไปอยู่เอาไปยืนใต้แอปเปิลนี่แหละแต่ว่าเราลืมหยิบโคมมาแต่สงสัยตัวนี้นี่ไงมีหินอยู่เปิดหินแล้วเราก็จะเจอมับเขาให้นี่ไงมาหาเราเจออีกแล้วโคล็อกซีส4เม็ดแล้วครับ4เม็ดอัปเดตหน่อยตรงนี้เป็น23โอเคจาก999ไอ้จาก990ป่ะไอ้จาก900หรือเปล่ามันมีทั้งหมดกี่ลูกนะ900ใช่ไหมวิ่งผ่านทะเลสาบลองใช้พลังแม่เหล็กหรือเจสซี่นั้นบางทีจะมีหีบซ่อนอ๋อเข้าใจเออใช่เข้าใจบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยมองมันจะเห็นอยู่หีบพวกเหล็กที่มันซ่อนอยู่ตามหลืบต่างๆโอเคเราไปเอาครบเผยแล้วฝนตกไฟไม่ดับเหรอวะเนี่ยไฟจะดับไหมเนี่ยลุงมีคบเพลิงให้ยืมไหมโอ้โหฝนตกแบบนี้พอไหมเนี่ยเร็วเดี๋ยวไฟดับเร็วฝนตกด้วยอ่ะแดดดับเลยฝนตกอ่ะจุดแล้วไฟกระดับอ่ะไฟดับอ่ะทำยังไงวะนะฮึบไม่ได้ฮึบเรียบร้อยฝนตกอ่ะนั่งกองไฟอ๋อเออใช่เออนะสุดยอดจริงๆเราต้องแม่นางล้อมวงเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดปึ๊บแล้วก็ฟินเฮ้ยเอาเห็ดมามั้ยอ่ะฟินอยู่ไหนฟินฟินโอเค
ดับตีเอ้าคือฝนมันแรงนี่เปียกฝนน่ะก่อกองไฟไม่ติดเลยอ่ะอะไรวะนี่ขอยืมหน่อยฉันจะไม่ได้เผาบ้านนายนะฉันแค่จะยืมก่อกองไฟเท่านั้นเองอ่ะฉันขอยืมบ้านนายก่อกองไฟเดี๋ยวนะ นี่ไม้โอเควางจุดเนี่ยเผาบ้านเขาบอกเผาบ้านเขาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นตอนเช้าแล้วมอร์นิ่งบ้านเขาไฟไหม้เลยว่ะสคริปเวลานี่ครับนั่งกองไฟเรียบร้อยเป็นตอนเช้าฝนหยุดไหมโอเคเป็นตีห้าครับฝนหยุดเกือบเผาบ้านเขาเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นนี่โอเคเราไล่จุดคบเพลิงต่อครับแม่เป็นสูตรการหยุดฝนคือสคริปเวลาย้ายเปลี่ยนเวลานั่งกองไฟต้องเอาฟินกับกองไว้ใกล้ๆกันแล้วใช้อาวุธเมื่อกี้ก็ไม่ใกล้เหรอใกล้ไม่พอเหรออ้าวลืมจุดอะไรของผมไปแล้วไปต่แถวนี้ไม่เหมือนไม่มีศาลเจ้าใกล้ๆเลยนะร้องอะไรล่ะพี่วัวมีตาลุงนั่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งบ้านตรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเราจะจุดคบเพลิงนี้แล้วก็วิ่งต่อไปด้านบนครับใกล้ครบแล้วมั้งนี่ตรงนี้มีอีกอันหนึ่งฮึบโอเคแม่มันช่างสูงซะเหลือเกินชาร์จแบตได้นะเพราะมีไฟฟ้าชาร์จแบตได้นะเพราะมีไฟฟ้าโอ้โหชาร์จแบตอะไรอ่ะโอเคเมื่อกี้หมดตูดกันเลยทีเดียวอ๋อนี่มีใกล้ๆพอดีเลยได้ไหมนี่ไงกิ่งไม้ไม่มีให้ผมเลยต้นใหญ่ไปไม่ได้หรอกนี่หากิ่งไม้ไปทำเพลิงก่อนได้แล้วแหมก็ไกลซะเหลือเกินนะอันนี้จุดดิทางนี้ไปต่อครับเอาธนูที่ไฟฟ้าแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปก็ได้นะครับอ้าวเหรอทำอย่างนั้นได้ด้วยหรือสวัสดีจันนิปอนวางชิกก้าสลิดไว้กับไม้แล้วเอาไม้ทุบมันก็จะโดนแบตแล้วไฟติดได้ครับเอ้าเหรอเทคนิคลับเหลือเกินนะเนี่ยครบยังครบหรือยังโอเคเฮ้ยครบแล้วโอเคครับเราเข้าไปอัปเกรดได้แล้วทิ้งเผามันเลยมาถึงยังไงนะเพราะเนี่ยเหรอแล้วเก็บทุกคนหนึ่งอ๋ออย่างนี้ก็ได้เข้าใจละปักไว้
เออเว้ยเออมันทำหลากหลายดีนะพริกแพงได้ไปเรื่อยนะนี่มีอะไรนี่ไงทอดถูกเลยคุณมอร์นิ่งลิงกี้ขอบคุณมากเทคลุคโอเวอร์เดร์ดูตรงนั้นสิยูดันสโตนกำลังจะเปิดแล้วอะไรของเขาวะไนส์สแนปสแนปด้วยสแนปตีมือป่ะตีมือเอาละเราเอาซิก้าสเลตไปซ่อมกันปลดล็อกแล้วลบมันซะโอเคครับนี่เอาละครับแคมเมล่าไฮลูคอมเพนเดียคอมเพนเดียมแอนด์อัลบั้มมิสซิ่งเฟลคอนเฟิร์มสตาร์ติ้งรีแพร์ซ่อมอัลบั้มรูปนะรู้สึกว่าเราจะต้องตามถ่ายรูปด้วยนะตามจุดต่างๆที่เป็นเพื่อเราได้ความทรงจำกลับคืนมานี่การเชื่อมต่อแบบบลูทูธจดน้ำครั้งสุดท้ายอัลบั้มแคมเมล่าลูนส์ has been added ใส่รูนเข้าไปเรียบร้อยสถานที่ที่อยู่ตรงนี้โอ้โหเยอะเหลือเกินรีแพร์คอมพีทโอ้โหนี่เราต้องไปตามถ่ายรูปอีกแล้วเนี่ยเราซ่อมสำเร็จแล้วสุดยอดไปเลยนี่ไงลองถ่ายรูปค่าดูสิTake a picture for me with camera ถ่ายรูปค่าด้วยกล้องนั้นดูสิต้องกดนี่ก่อนป่ะเราจะถ่ายเธอแบบครึ่งตัวโอเคนะโอเคเราถ่ายเธอแบบครึ่งตัวได้ป่ะครึ่งตัวไหนครึ่งตัวนี้ดีไหนลูกตาป่ะเออเป็นไงเธอดูรูปเธอสิเจอเทคกิ้งโกอิ้งไอ้ทุกวันแคมเมล่าพิกอะไรวะ Did you get Q pick for me Picture อะไรวะแป๊บนึงนะขอรับโทรศัพท์แป๊บเราให้ลูกเขาไปแล้วเหมือนจุดแดงๆนี่คือเรารับเป็นไซด์เควสใช่ไหมยังไม่เคยรับจากใครเลยอ่ะเราต้องกลับไปหาอิมป้าเหรอ
ล็อกเก็ตโมเมนตัส something good รีโมทบอมโอเคคอมพิวต์เอ้าไม่ใช่เหรอนี่เราต้องไปโอ้นี่ไงต้องกลับไปหาอิมป้าบ้างเนี่ยเออแต่ตรงนี้ไปง่ายไม่ยากหรอกแต่เราอยากขึ้นไปดูข้างบนนี้ก่อนเราจุดไฟตรงนี้ได้เรียบร้อยกล้องใช้ได้หรือเปล่าไปดูดิตอนนี้เรามีเควสเป็นไซด์เควสเยอะนะมีนี่ไงสเลดฟอร์อัปเกรดอีฟยูฟอร์ไวส์นี่คือไซด์เควสEX นี่คือเป็นเควสของ DLC นะแต่เควสที่รับในเกมรู้สึกจะมี2อันนี้ Lobby Research เราเอาเมนเควสก่อนแล้วกันนี่ Rocket Momentos โอเคตรงนี้ไปไม่ยากเพราะเราวาร์ปได้ครับตรงนี้สามารถเดินทางแบบ Fast Travel ได้นะครับเลือกจุดที่เราสารเจ้าหรือหอคอยที่เราเคลียร์ไปแล้วนี่แกจะช่วยอัปเกรดสกิลให้เราได้จำไปเลยทำยังไงให้มาหาอีกทีเหรอโอเคอุ้ยช้างบนแล็บมันมีโคล็อกนะข้างบนแล็บช้างไปบอกเลยช้างว่าข้างบนแล็บโอเคเฮ้ยไอ้ตรงนั้นน่าสงสัยว่ะแล้วไปหาอิมป้าก่อนอึ๊บโอเคถึงอะไรนี่อิมป้าลาปีกเอาเออเจ้ามาแล้วเหรอเฮ้อข้านอนรออยู่ตั้งนานแล้วนี่อ่ะRocket Momentos Complete สำเร็จเอาละตอนนี้ไหนขอดูหน่อยสิอ้าวเอาไปอิมป้าพรินเซสเมื่อ100ปีก่อนคือเราต้องไปตามหาจุดพวกนี้เพื่อเก็บความทรงจำใช่ไหม Come back here when you have tried going to a...one location หมายถึงอะไรถ้าเราไปเจอที่นี่แล้วค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงใช่ไหม now object เขาให้ไปหาตรงนี้ก่อนใช่ไหมคือเนี่ยมันอยู่หน้าปราสาทและปราสาทก็อยู่บริเวณนี้อุ้ยมันเป็นเมนเควสหรือเปล่าเนี่ยเมนเควสด้วย Capture Memory Prince Zelda Left Behind An Album with 12 Pictures in the Towering 12 Memory Destroy Ganon เป็นเมนเควสเหมือนกันให้หา12รูปApple เราสายเก็บแอปเปิ้ลทำกับข้าวไว้บ้างดีกว่าจะทำกับข้าวเดี๋ยวนะแอปเปิ้ล41ใส่แอปเปิ้ลกับหมูแล้วก็ยอดข้าวนิดนึงใส่ไข่ด้วยอ่ะโยนลงไป3อันพอไม่ต้องเยอะนักมี12จุดทั่วแมปผมว่าเปิดแมปให้หมดก่อนดีกว่าครับผมว่างั้นละจำเก็บความจำหรือไม่เก็บก็ได้แค่จะไม่รู้เนื้อเรื่องระหว่างเซลด้ากับลิงอ๋อ
มาหาทีที่พกเอเชียนคอสมาด้วยแนะนำไว้ข้างหลังมีพลังสี่เทพเปิดแมปทั้งหมดผมว่าทำเควสบีดโอเคนั่นเราไปล่าช้างกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปล่าช้างกันนั้นไปทำเควสลองทำไซส์เควสสักอันก่อนไหมเควสอยู่ไหนละไซส์เควสนี่อันนี้อยู่ตรงไหนไกลไหมเฮ้ยเห็นจุดอยู่ในแผนที่นะดูเหมือนไม่ไกลนะทำไมไม่ขึ้นในแผนที่อ่ะหรือมันอยู่ไกลอ๋อนู่นวิ่งโคตรไกลเลยนั่นคือไซเควสแล้วตรงเนี้ยไกลไหมอันนี้ไม่ไกลนี่เราวาร์ปกลับไปได้เลยอ๋อมันก็เป็นเควสให้เราไอ้นี่ก่อนใช่ไหมล่ะให้เราไปพาเนี่ยพกเอเชียนอะไรมาด้วยใช่ไหมมันไม่บอกตรงๆค่ะนั้นเราไปลุยช้างกันดีกว่านะเราจะเดินทางไปหาช้างก่อนวันนี้เมื่อกี้มีคนบอกว่ามีไอ้เจ้าเม็ดอยู่ข้างบนใช่ไหมล็อกเก็ตซีสคงไม่ใช่ล็อกเก็ตแต่คนล็อกซีสอยู่ข้างบนยอดนี้ใช่ไหมประเด็นคือขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงนี่ขึ้นได้ไหมเฮ้ยเอาไปได้วะเอาเฮ้ยไปได้วะโอเคเฮ้ยนี่ไง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 โอ้ยนายมาแอบอยู่นี่ย่าฮ่าพวกจุดวัดจำต้องไปรับคำใบ้จากนักวาดรูปตามที่พักมาอ๋อพวกจุดความจำพวกจุดความจำมันไม่บอกตรงๆโอเคได้แม็กเมนละทีนี้เราจะไปที่เมนเควสช้างกันเมนเควสช้างนี่คอมพีทโอเคไอ้ช้างเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้สุดถ้าจำไม่ผิดนะคือนี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะช้างโอเคเอาล้นเราหันถูกทางไหมเราหันไม่ถูกทางนู่นแถวภูเขาไฟถ้าเจอซากหุ่นคล้ายๆปลาหมึกก็เข้าไปเช็คเก็บพวกเอเชียนพาร์ทอัปเกรดซิก้าสเลตอ๋อมันเอาไว้อัปเกรดซิก้าสเลตใช่ไหมไอพวกอะไหล่ของพวกซากหุ่นยนต์ใช่ไหมโอเคครับตรงนู้นเหมือนเป็นเขตหนาวว่ะตรงนู้นเหมือนเป็นเขตหนาวเพราะงั้นเราใส่ชุดกันหนาวรอไว้เลยดีกว่าโอเคไปตรงนั้นเราไปเอามาแล้วโอเคครับช้างจะเขตน้ำครับเอ้าเฮ้ยเหี่ยววะที่ผมไปนี่เขตไหนวะเนี่ยเขตน้ำเขตน้ำตรงนี้เหรอไปดูก่อนแล้วกันกินหาอะไรกินก่อนสองกินแอปเปิ้ลก่อนแล้วกัน
วาร์ปไปที่อิมป้าแล้วลอยไปและค่อยๆไปเปิดแมปก็ได้ค่ะก็ได้ครับอิมป้าเหรอแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่อ่ะดิอุ้ยหนาวด้วยหนาวด้วยแสดงว่าไอ้เมืองช้างอยู่ตรงนี้ป่ะมันก็หนาวไม่ใช่เหรอเอออันนี้ทะเลทรายอุ้ยหนาวหนาวหนาวถอยก่อนหนาวจัดเลยนี่ขนาดใส่ชุดกันหนาวนะยังเอาไม่อยู่เลยต้องหาคอยช้างให้เจอก่อนช้างขวาสุดครับใช่ไหมอันนั้นแหละที่ผมจะไปใช่ไหมเออผมก็ว่าใช่นะช้างมันดูเหมือนจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วนะเพราะว่าเหมือนมันพาเดินมาทางเนี้ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นช้างอะนะโอเคเราไม่น่าจะต้องผ่านเขตหนาวแล้วเพราะว่าไปไม่ได้หนาวจัดเลยหนาวจัดใส่เสื้อเตลก่อนตามแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไปประมาณนี้เฮ้ยหรือเราไปนี่เลยเออเราไปนี่เลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นเลยน่าจะง่ายกว่านะครับจุดขวาล่างถูกแล้วค่ะยี่สิบสี่สิบสามอันนี้คอลอสซิส24ละ24เมตรแล้วเว้ยถ้าพี่เดินออกจากหมู่บ้านคาคากิจะมีจุดเริ่มเนื้อเรื่องเควสของเจ้าชายเมืองน้ำถ้าเดินออกจากเมืองเหรอนี่เมืองเออใช่เออใช่ด้านหน้าประมาณนี้แหละใช่เราต้องไปทางนี้ไปประมาณแถวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองน้ำกันวันนี้โอ้ยเหนื่อยอีกแล้วอ้าวตรงนั้นไม่ที่เปิดแผนที่อีกแล้วตรงนั้นมีศาลเจ้าด้วยถ้าซ้ายศาลเจ้าแสดงว่าตรงนั้นก็ไปได้อยู่นะแต่ว่าเราข้ามไปเปิดข้ามไปเปิดหอคอยได้เลยไหมมีศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ศาลเจ้าตรงนั้นก็ศาลเจ้าตรงนั้นก็ศาลเจ้ามีศาลเจ้าใกล้ๆกัน3อันเลยนะโอเคสวยเก็บตะกั่วแตนซะโอเคเราไปเปิดแบบกันก่อนแล้วกันเนื้อย่างเอาไม่ตายวะไม่โดนนี่อันนี้หนูไม่แน่ใจถ้าพี่ข้ามเมืองน้ำเลยจะเจอเควสเจ้าชายไหมน่าจะเจอนะน่าจะเจอกันบนหอคอยนี่แหละนู่น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 ตัวอะไรวู้ตัวเบลเลอร์เห็นไหมเอาวะเราไปหอคอยกันเนาะเปิดแมปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เก็บศาลเจ้ากันแต่ดูหอคอยตรงนี้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะดูจะไปลำบากเหมือนกันนะดูจะไปยากนะมันเหมือนตรงนั้นเป็นผ่านนะเหมือนจะเจอบนหอคอยเออใช่ผมจำถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะเจอกันบนหอคอยนะก็เคยเล่นมาถึงอยู่ตรงนี้ไอ้ช้างเนี่ย
มีน้ำแสดงว่าเราข้ามไปเราก็จะติดน้ำอยู่ดีเพราะนั้นเราไปตรงจุดตรงนั้นดีกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ตรงซอกนั้นด้วยโอ้โหเต็มเลยข้างบนเหมือนจะมีศัตรูอยู่มุมนั้นนะ โอเคสตามิน่าจะหมดโอ้โหข้างบนมีตัวใหญ่ด้วยบันเทิงแล้วทีนี้ฮึบโอเคข้างล่างเหมือนเป็นโยนหินใส่หัวมันนะแต่ข้างบนตรงนี้มีศัตรูอยู่หนึ่งตัวแหละสองตัวไม่ใช่หนึ่งตัวสามด้วยสิสู้ไหวไหมเนี่ยไม่ต้องสเตลขนาดนั้นหรอกเอามันเฝ้าหีบอยู่มันเฝ้าหีบอยู่แล้วตัวสีขาวเนี่ยเดี๋ยวว่าผมว่าปีนเขาหลบๆหน่อยก็ดีนะสู้ไม่ไหวเฮ้ยเราต้องลองก่อนว้ายมันเห็นเราใช่ไหมอุ้ยอุ้ยยิงกับตายกินอะไรได้วะเนี่ยมีแต่กินเลือดเพิ่มเยอะๆทั้งนั้นเลยกินของเสียแล้วกันกินได้ป่ะวะโอเคแล้วก็แอปเปิ้ลตามสัก2อันหูสู้ไม่ได้เพ่นดิโอ้ข้างหน้าก็มีอีกโอ้โหอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมปลาปลาปลาเออมาดิมาดิมาอยู่เหวๆเนี่ยมาอยู่เหวๆเนี่ยมาใกล้ๆเหวๆเนี่ยมาโอ้ยเออไม่ตายว่ะสูงไม่พอว่ะโอ้โหนี่ก็สูงนะแต่มันไม่ตายอ่ะเฮ้ยยังไงเจ้าชายหรือวะเนี่ยมันเจ้าชายหรือวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายเฮ้ยโอเคตรงนี้เราเหมือนอยู่ใต้ฐานมันเฮ้ยมีศัตรูตรงนั้นหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงนี่ตายไปหนึ่งโอเคเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันซ่ากันนะใช่ไหมบนเนี้ยให้เพื่อนเรามันหายไปไหนตัวหนึ่งวันหน้าให้มันลงไปดูคนทำไมมันยังไม่มาสักทีแล้วมันกินอะไรวะเนี้ยกินอะไรวะเนี้ยมันกินอะไรมันกินอะไรวะเนี่ยมันนี่มันกินเหมือนคนเลยมันกินเหมือนคนไหนไปดูหน่อยสิมันกินอะไรวะเนี่ยกินเหมือนคนเลยนะเนี่ยกินเหมือนคนเลยนะเนี่ยเออว่ะโคตรแรงเลยว่ะอุ้ยมีตัวข้างบนอ๋อ
นี่ไงไม่ตายว่ะอุ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยิงนูมแข็งว่ะจัดการตัวนี้ก่อนเอามีตัวเสือกมาว่ะนี่ไงนี่ไงอะไรกันเล่าอะไรกันเล่าวิวิวิเอามีนางฟ้ามาช่วยป่ะตกไปดิตกไปตายไหมไม่ตายว่ะเฮ้ยตายป่ะวะเหมือนไม่ตายไปตัวข้างล่างอ่ะตายป่ะถ้ามันไม่เอ้ยไม่น่ารอดอะสูงขนาดเนี้ยโอ้โหกล่องสมบัติล่วงไปแล้วนี่ไงตามมาเก็บแล้วมีศาลเจ้าอยู่เต็มไปหมดเลยโอ้เมื่อกี้เราโอ้โหธนูดีด้วยเรามีนางฟ้าว่ะนางฟ้ามาช่วยว่ะเอาแต่เต็มว่ะเรามีนางฟ้าให้กี่เม็ดวะเนี่ยดีว่ะมีนางฟ้ามาช่วยเมื่อกี้สีขาวเลือดเยอะกว่าสีดำอีกนะคาร์ลองอาวุธพังหมดนั่นน่ะดิแต่ยอมไม่ได้หรอกไอ้ตัวเนี้ยยอมไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นเราต้องเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนหมดนี่ว่ะธนูไฟฝนตกไม่น่าจะเวิร์กเว้ยขึ้นไปตีมันตรงๆนั่นแหละเฮ้ยเสียดายของจะเปลี่ยนเป็นดาบเก็บยังไงวะเนี่ยโอเคขึ้นไปตบไปตัวข้างบนดีกว่ากล่องสมบัติเมื่อกี้เราได้ธนูมาใช่ไหมเอ้ามึงตัวหลับอยู่ข้างบนป่ะสวยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยยิงใส่เราให้มันรู้ตัวป่ะมันรู้ตัวปุ๊บมันยิงใส่เราเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อมันแค่สุ่มมันแค่สุ่มนี่ไงหล่นไปข้างล่างเลยตายไหมไม่น่ารอดเฮ้ยไม่ตายว่ะกูไม่ตายเฉยเลยว่ะนี่แกโอ้ยไม่อยู่แล้วแม่งถึกกันเหลือเกินโอ้มันถึกกันถึกเกินถึกเกินถึกเกินทุบได้ไหมอ้าวทุบได้ได้แร่สีเขียวแร่ใหม่แร่ใหม่เฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหยหูมันอีตัวพูดอะพูดตัวนั้นต้องตกน้ำนั่นนี่มันตกจากที่สูงมันก็ตายไม่ใช่เหรอต้องตกน้ำอย่างเดียวเหรอโอ้โหอุตส่าห์ฟัดไปสักไกลเลยโอเคครับได้เวลาตีถอกคอยเปิดแปบตรงนี้ละคิดว่าคงไม่มีอะไรมาเดินอยู่ดุมๆข้างล่างเนี่ยเดินดุมๆอยู่ข้างล่างเนี่ยอย่าเพิ่งเห็นแล้วกันนะขอปีนถอกคอยก่อนคอยไปก่อนขอปีนหอก่อนสู้ได้ซัดเลยโอ้โหมันโหดอะมันเปลืองอาวุธอ่ะอาวุธเราน้อยอ่ะ
ซีเรียสมาสเตอร์โหมดถึงไหนแล้วอะอาวุธเราน้อยมากเลยอะตีไปก็เปลืองอาวุธอะแล้วอาวุธไอ้ดาบยาวเมื่อกี้ดัมเบลแลนเนี่ยตีศัตรูไปเยอะๆแล้วเหมือนเสียดายอะมีอยู่อันเดียวเองเราปีนหอก่อนเปิดแผนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปสู้ตัวนั้นได้ปะเนี่ยไอ้ตัวพูดน้ำแข็งเมื่อกี้บินบินเดินเดินอยู่เมื่อกี้ข้างล่างมีเป็นศาลเจ้าด้วยใกล้ๆนู่นก็มีศาลเจ้าศาลเจ้างี้มองเห็นง่ายจังเลยอะสูงคือต้องสูงแบบเหวไม่เห็นก้นเลยอ๋อตกแค่นี้ไม่ตายใช่ไหมปะโถเอ้ยโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาช้างระหว่างไปเราจะเปิดแผนที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้างล่างครับมีศาลเจ้าแล้วก็เหมือนจะมีพูดน้ำแข็งเดินปนเปียนเอ้ยเดินวนเวียนปนเปียนน่ากลัวเหลือเกินฮึบโอเคนี่ไงขอเปิดแมปก่อนค่อยคุยกันโอเคครับนี่เราเจอเจ้าชายข้างบนนี้แล้วไม่จบครับติดอูดอูดยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมโอเคซูเปอร์มาริโอสแกนนิ่งแอเรียหลังเปิดแมปครับพูดผมว่าอย่าเพิ่งไปสู้ดีกว่าครับมันวาร์ปได้เออนั่นน่ะดิมันวาร์ปได้แล้วเราธนูไฟสู้ใช่ไหมมันเป็นพูดน้ำแข็งเราธนูไฟสู้ใช่ไหมธนูไฟเรามีอยู่4ดอกเมื่อกี้ยิงทิ้งไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหโอ้โคตรใหญ่เลยตรงนั้นไงช้างก็ตรงนั้นไม่ใช่ช้างนั่นมันเมืองดิเราต้องไปหาราชาก่อนใช่ไหมไปเอาชุดก่อนปึ๊บอ่ะเจ้าชายใช่เจ้าชายไหมตัวเนี้ยอ๋อไม่ใช่เป็นชาวเมืองใช่ไหมไอ้แคนนอนบิลลี่ฉันไม่อยากเชื่อมันเลยอ่ะโอ้โหขอโทษด้วยI could ask the same. Prince Sidon. พวกไฟกับน้ำแข็งคงกันเองโจมตีโดนทีเดียวตายพวกไฟกับน้ำแข็งคงกันเองยิง1ดอกตายค่ะธาตุน้ำแข็งอ๋อให้ไฟยิง1ดอกใช่ไหมต้องธาตุตรงข้ามใช่ไหมยิงมันถึงจะแรงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลงไปเคลียร์ศาลเจ้าข้างล่างครับใกล้ๆ No cannot do it ไม่สามารถทำได้ I'm too high up ไม่กล้าโดดลงไปเหรอมันสูงเกินไปเดี๋ยวโดดให้ดูแต่ทีเนี้ยไอ้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีของไหมมีของว่ะแต่ว่าเราจะตรงนั้นมันต่ำกว่าศาลป่ะน่าจะต่ำกว่าศาลนะตรงเนี้ยเราจะกระโดดไปที่ศาลก่อนนะไอ้ตรงนั้นคืออะไรทางเดินใช่ไหมเราต้องเดินผ่านตรงนั้นน่าจะเป็นประตูเมืองหรือเปล่าแล้วตรงนั้นคืออะไรนั่นคือโคมไฟคบเพลิงซึ่งมีศาลเจ้าตรงนู้นนี่อะไรโอเคเราไปศาลเจ้านี้ก่อนแล้วกันฮึบพวกไฟกับน้ำแข็งเราอ่านแล้วโอเคฮึบฮึบไฮไฮเลียนเราเป็นชาวไฮเลียนใช่ไหมเดี๋ยวไฮเลียนขอเข้าไปในนี้ก่อนนะค่อยว่ากันโอเคครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขปริศนาศาลเจ้านี้กันดีกว่าวันนี้คงจบที่ศาลเจ้านี้นะเพราะว่า5ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจบศาลเจ้านี้กันแล้วพรุ่งนี้มาต่อครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มวันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ศาลเจ้านี้กันให้ได้ครับศาลเจ้าตอนนี้13ศาลแล้วที่เราเคลียร์ไปนะ
เดี๋ยวเคลียร์นี้ก็เป็นสารที่14จากเท่าไหร่นะ120สารใช่ไหมครับเก็บให้หมดโอเคตรงนี้ทำอะไรมองไปซ้ายขวาก่อนไม่มีอะไรเราเดินเข้าไปให้เหมือนต้องสู้อะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยมันดูโล่งๆเหมือนต้องมีตัวอะไรโผล่มานั่นไงชิดแล้วโอ้ no มาฝึกวิชากันหน่อยดิมาดิเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยดาบแตกโอ้ยบิวใช้แล้วใช้จอบแป๊กเลยมาดินี่อุ้ยมาหมุนมาอ้าวแตกตรงนั้นเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนโอ้หมดอะไรไปสู้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยาวเลยอะไรแล้วเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหอาวุธหมดแน่ฉันต้องดูยิงก็ได้เอาเหรอหมุนมามันไล่ทำไมอ่ะโอ้ยโอ้โอ้ไม่โดนอะไรวะโอ้ตายแล้วตามมาไหมภูมิพลังมันเพิ่มแล้วอ่ะอ
ฮ้ยทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรทำอะไรหมดแล้วเว้ยสตาร์มิน่าหมดเว้ยใจเย็นนะเว้ยวันนี้ดีลิฟค่าช่วยใกล้ตามันจะยิงเลเซอร์อย่างเดียวโอ้ตายแล้วโอ้โหมันดุจังวันเนี้ยโคตรดุเลยวิ่งเป็นคนบ้าเลยเมื่อกี้เจอสะบัดโลกครับแอดตอนยิงเลเซอร์มาและต้องกะจังหวะดีๆถ้าเล็งพลาดก็ตายเลยครับแอดเขาต้องเล็งสะท้อนโลกกลับใช่ไหมเราเทคนิคเหนือกว่านั้นครับวิ่งวนรอบตัวมันมั่วไปมั่วให้ศัตรูงงบัฟไม่พร้อมถอยเลยครับอ๋อคือถ้ามันแบบสารโหดเราสู้ไม่ไหวก็คือต้องออกเลยใช่ไหมเอ้าเราทิ้งโล่ทำไมเออแต่โล่นี้ไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้เราจะเก็บธนูนี้เก็บไม่ขึ้นนะเพราะว่าของเราเต็มปูต้องทิ้งธนูก่อนอันนึงโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้โคตรมันเลยเยสสุดยอดครับวิ่งวนเป็นคนบ้าเลยโอ้โหบ้าที่สุดโอเคครับเราเคลียร์สารเจ้านี้ได้แบบงงๆเหมือนกันนะโอ้โหเคลียร์สารเจ้าแบบงงๆมา 2-3 สารแล้วเนี่ยมาสเตอร์โหมดตอนนี้ได้สารเพิ่มมาแล้วครับสารเพิ่มมาอีก1อันจาก13เป็น14สาร14สารครับตอนนี้อัปเดตข้อมูลเป็น14สารนะจาก120โอ้เยอะเหลือเกินนั่นไงเจ้าชายยืนอยู่ด้านบนครับเห็นแล้วไหมเห็นไหมใช่เขาใช่เจ้าชายไหมที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยต่อกับเขากันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องจบสตรีมก่อนแล้วกัน5ทุ่มแล้วติดตามช่องเราได้3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับ Demon Cat นะครับตอนนี้ไลฟ์สตรีมกันยาวๆกับ Master Mode ในเกมZelda Breath of the Wild นั่นเองครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้หรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเกมนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับเกมนี้ครับในช่องของเรานั่นเองเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับวันนี้สนุกมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันเล่นต้องเรียกว่าช่วยกันเล่นเลยทีเดียวฮะเพราะว่าตัวผมเองจริงๆแล้วก็เป็นคนเล่นเกมไม่ได้เก่งเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็อยากเล่นเกมกับทุกๆคนนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็พูดคุยครับไม่ต้องดูอย่างเดียวนะพิมพ์คุยกันมาเลยทำความรู้จักกันนะครับจะได้เราจะได้รู้จักกันผมอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนผมนะผมก็อยากการรู้จักกับทุกคนนะครับก็ใครที่เข้ามาก็พูดคุยในแชทได้เลยยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาลูกแก้วไปแลกหัวใจก่อนเลยครับแอดก็จริงๆว่าเดี๋ยวจะทำสตาร์หน้าให้เต็มหลอดวงกลมอันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวแลกหลังจากนั้นจะเป็นหัวใจทั้งหมดนะวันนี้ขอบคุณนะครับฟันดี้ลาตีสวัสดิ์ทุกคนด้วยเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้3ทุ่มต่อจากตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคนไปแล้วฮะอ้าวลืมทำอินโทรปิดว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอินโทรปิดนะโอเคไปละสวัสดีครับ